Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่14ตุลาคม2022ซีรีส์ฟื้นฟูศาสตร์แห่งการใคร่ครวญพระวจนะที่เลือนหายวันที่2จดจ่อความคิดกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนจากบทความเรื่องโซโลมอนกินสเบิร์ก A Wandering Jew in Brazil หนังสือ NashvilleSunday School Board Southern Baptist Convention 1922ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่16บอกกับเราว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านโซโลมอนกินสเบิร์กคือชายผู้ที่รู้จักพลังแห่งการยอมจำนนและการใคร่ครวญพระวจนะเป็นอย่างดีกินสเบิร์กเป็นชาวยิวผู้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์เขามีชีวิตอยู่เมื่อ100ปีก่อนและใช้เวลาท่องไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในปี1911กินสเบิร์กเริ่มตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังประเทศอเมริกาเขาตั้งต้นการเดินทางมุ่งสู่เมืองลิสบอนโดยมีแผนจะข้ามอ่าวบิสเคย์ไปยังเมืองลอนดอนก่อนจะเดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกากินสเบิร์กรู้สึกกังวลเรื่องการเดินทางของเขาหลังจากที่มาถึงเมืองลิสบอนเขาได้ยินคำเตือนจากพยากรณ์อากาศทางโทรเลขว่าจะมีพายุใหญ่เหนืออ่าวบิสเคย์เป็นเรื่องอันตรายยิ่งที่จะออกเรือและชาวเรือก็แนะนำให้เขาเลื่อนการเดินทางออกไปสัก1สัปดาห์แต่ถึงอย่างนั้นกินสเบิร์กก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานเขาใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์ที่ได้อ่านในวันนั้นคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อที่7กล่าวว่าเพราะพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้ทรงอวยพรเจ้าในงานทุกอย่างที่มือของเจ้าทำพระองค์ทรงทราบทางที่เจ้าเดินในถิ่นทุรกันดารใหญ่นี้พระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้อยู่กับเจ้ามา40ปีแล้วเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลยกินสเบิร์กรู้สึกได้รับการสัมผัสใจว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐรอบโลกของเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เขาตัดสินใจเดินขึ้นเรือในทันทีข้ามผ่านคลื่นลมในทะเลโดยปลอดภัยและได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเมืองลอนดอนและการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากนั้นก็ราบรื่นและแสนสงบจนกระทั่งเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกากินสเบิร์กได้รู้ว่าหากเขาเลื่อนการเดินทางที่เมืองลิสบอนไป1สัปดาห์ตามคำแนะนำแรกเขาจะไปถึงเมืองลอนดอนทันขึ้นเรือเดินสมุทรที่โด่งดังที่สุดในเวลาต่อมานั่นก็คือเรือไททานิกเช่นเดียวกับกินสเบิร์กพระเจ้าจะทรงนำเราให้ได้ยินถ้อยคำแห่งสติปัญญาผ่านการใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์พระองค์จะทรงรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากการต้องผจญกับปัญหาใหญ่ในชีวิตผ่านการให้พระคำของพระองค์ดำรงอยู่ในเราอย่างเต็มล้นพระองค์จะทรงช่วยเราให้กลับมาจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบนมิใช่ที่สิ่งที่โลกนี้มอบให้โดยการใคร่ครวญพระวจนะเราจึงมองเห็นสถานการณ์ในชีวิตของเราต่างออกไปจากเดิมเราจะเห็นโลกของเราจากอีกมุมมองหนึ่งและเมื่อเราเริ่มคิดเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราคิดเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความผ่อนคลายแม้ต้องเผชิญคลื่นลมเพราะเราเรียนรู้ที่จะวางใจเรียนรู้ที่จะเงียบและพักสงบเพื่อเราจะค้นพบสันติสุขและความมั่นใจในพระเจ้าได้เสมอการใคร่ครวญพระวจนะที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการเลือกข้อพระคัมภีร์สุ่มๆขึ้นมาแต่มาจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างเป็นระบบเราอาจจะลองเริ่มจากการอ่านพระธรรมหรือเรื่องที่เราชอบใช้เวลาในการใคร่ครวญพระคัมภีร์สักหนึ่งบทแล้วเลือกข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อที่เราชอบในแต่ละวันเพื่อใคร่ครวญและจดจำในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อที่4ถึงข้อที่5บอกกับเราว่าเราว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
และจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีวิธีการหรือเทคนิคใดในการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันลองแบ่งปันวิธีการหรือเทคนิคนั้นกับเพื่อนพี่น้องเพื่อเราจะช่วยเหลือและขัดเกลาในการฟังเสียงพระเจ้าไปด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเราในทุกก้าวของชีวิตเราขอบคุณที่พระองค์ทรงใส่ใจในทุกรายละเอียดและการตัดสินใจของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ใคร่ครวญพระคำของพระองค์ให้ใจของเราเปิดออกให้หูของเราได้ยินเสียงพระองค์ในทุกวันขอทรงสร้างอุปนิสัยแห่งการใคร่ครวญนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานับจากวันนี้และตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน